เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมานาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณจรูญเรืองฤทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวคนพัน RS Negative ประจำปี2554ณห้องประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษพร้อมทั้งครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์ทำความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิกด้วยกันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลหิตหมู่พิเศษเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพร่างกายการเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิตในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ RS The Best of the Campaign for Life ที่สุดของการเป็นผู้ให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและบริจาคโลหิตต่อเนื่องปีละ3ครั้งขึ้นไประหว่างปี2543ถึงปี2553ได้แก่อันดับ1นายมานะกัดกรีบบริจาคโลหิต145ครั้งอันดับที่2นายชัยยงเตชะไพโรจน์บริจาคโลหิต104ครั้งและอันดับที่3นายกนกศรีเลิศรัคนาวงศ์บริจาคโลหิต139ครั้งภายในงานยังจัดให้มีการรับบริจาคโลหิตการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพดีบริจาคโลหิตได้โดยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณจรูญเรืองฤทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติการเสวนาคนพัน RH Negative ให้ด้วยใจไม่ทิ้งกันโดยสมาชิกชมรมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตบริการตรวจหมู่เลือดตรวจสุขภาพกิจกรรมสันทนาการเกมสนุกสอดแทรกความรู้และรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า500คนชลิตายิ้มประเสริฐรายงาน